เฮียต่ายระบุกกท.สั่งตรวจสอบระงับงบแก้ปัญหาบาส2หลีกให้เป็นไปตามฟีบ้ากีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 12:29 น.เฮียต่ายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเผยกกท.สั่งตรวจสอบระงับงบให้เป็นไปตามฟีบ้าแก้ปัญหาบาส2หลีกแล้วความคืบหน้าจากการสัมภาษณ์ของเฮียต่ายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดบาสเกตบอลลีกอาชีพใหญ่2หลีกในประเทศไทยโดยหลีก1จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเองในชื่อบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BTLส่วนอีก1หลีกจัดโดยสมาคมบาสเกตบอลอาชีพอื่นซึ่งสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติฟีบ้าไม่ให้การรับรองเนื่องมาจากมีปัญหาหลายด้านนั้นล่าสุดเฮียต่ายเปิดเผยว่าจำเป็นต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวที่ออกไปซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในรายละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับงบสนับสนุนของหลีกที่มีปัญหาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งทางฟีบ้าให้ความสำคัญประเด็นนี้มากและได้เตือนมายังสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดให้ดำเนินการควบคุมหลายประเด็นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถ้าฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นแขวนหรือแบนประเทศไทยจากการทำกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกฟีบ้าโดยทางนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยย้ำว่าจากการปรึกษาหาทางออกร่วมกันกับทางกกท.ตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการกกท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ระงับการให้งบประมาณดังกล่าวไว้แล้วพร้อมทั้งตรวจสอบถึงความถูกต้องต่างๆโดยขั้นตอนทั้งหมดกกท.เห็นความสำคัญของสหพันธ์ฟีบ้ากำหนดให้ขั้นตอนให้งบประมาณสนับสนุนของหลีกอาชีพใดๆจะต้องผ่านมายังสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้ฟีบ้าพิจารณาเห็นชอบหรือไฟเขียวเท่านั้นถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ก็จะไม่มีการอนุมัติงบให้แต่อย่างใดเฮียต่ายเผยจูงใจสุดๆทูตสหรัฐอัดโปร F-16 เต็มที่สุทินลั่นไม่เพิ่มงบแต่ลดจำนวนเครื่องลงการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 10:54 น.สุทินเผยทูตสหรัฐอเมริกาอัดโปร F-16 ปล่อยเงินกู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีลิงก์เชื่อมต่อรับจ่ายดอกเบี้ยอ่วมย้ำไม่เพิ่มงบประมาณแต่ลดจำนวนเครื่องเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบเพื่อสนับสนุนเครื่องบิน F-16 พร้อมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าเขามาเสนอขายธรรมดาอยากให้เราช่วยพิจารณาซึ่งเขาได้เสนอเงินกู้จนจบโครงการไม่ต้องทยอยซื้อและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านซ่อมบำรุงที่กองทัพอากาศไทยมีความต้องการการจัดซื้อได้2วิธีคือผ่อนชำระโดยใช้งบประมาณและถ้าไม่ใช้งบประมาณก็ใช้วิธีกู้เงินแต่วิธีหลังส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนและมีการคืนกำไรซึ่งในการจัดซื้อเครื่องบินยังไม่เคยใช้วิธีนี้ต้องศึกษาดูเมื่อถามว่ากองทัพอากาศต้องการระบบ Data Link F-16 นายสุทินกล่าวว่าก็คุยกันอยู่ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาบอกว่าเชื่อมได้และเขาเสนอเรื่องนี้เช่นกันเขายืนยันว่าระบบลิงก์ของเขาสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบที่ทอมีอยู่ได้ซึ่งเขาโฆษณาว่ามีความทันสมัยมีสมรรถนะเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นแล้วของเขาดีกว่าและเหมาะที่สุดในยุคนี้ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรนั้นเขาไม่ได้พูดแต่หากจะซื้อเครื่องบิน F-16 จริงทางไทยจะขอคุยเรื่องบาร์เตอร์เทรด
แต่ยอมรับว่าไม่ง่ายเมื่อถามว่าหากเป็นเครื่องบิน F-16 ส่งผลให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากงบที่ตั้งไว้หรือสิ่งที่ได้รับอาจจะน้อยลงเมื่อเทียบกับของชาติอื่นนายสุทินยอมรับว่าอาจจะน้อยเครื่องลงแต่ยังอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมหากเพียงพอก็4เครื่องถ้าไม่เพียงพอก็ลดลงแต่จะไม่เพิ่มงบประมาณอย่างไรก็ตามการพูดคุยกับทูตสหรัฐอเมริกายังไม่ได้พูดถึงราคาว่าจะลดราคาเครื่องบิน F-16 หรือไม่แต่เขาเสนอว่าหากอยากได้เป็นฝูงไม่ต้องผ่อนซื้อครั้งละ 4-5 เครื่องเขาสามารถให้กู้เมื่อถามว่าไทยต้องเสียดอกเบี้ยให้สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนายสุทินยอมรับว่าก็เอาเรื่องอยู่แต่ยอมรับว่าทุกชาติก็เสนอเงินกู้เช่นกันเมื่อถามว่าสุดท้ายแล้วจะให้ความสำคัญในด้านใดระหว่างความพร้อมรบการถ่วงดุลอำนาจและสิ่งที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของเศรษฐกิจนายสุทินกล่าวว่าทั้ง3เรื่องต้องคิดไปพร้อมๆกันแต่เรื่องใหญ่สำหรับทอ.ไทยคือการเตรียมความพร้อมรบและกำลังรบเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนบ้านเขาสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อแสดงแสนยานุภาพตามข้อเท็จจริงแล้วการจะเคาะเลือกแบบเครื่องบินรบก็ต้องให้สิทธิ์ทอ.เต็มที่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดเพราะหากเป็นเรื่องงบประมาณก็ต้องฟังรัฐบาลรวมถึงการมองไปในอนาคตด้วย โกติปล่อยโฮเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18:29 น.โกติปล่อยโฮกลางรายการเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนซ้ำโดนแม่ตีเป็นขอทานหรอถึงไปขอเขากินโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับโกติอารามบอยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและอีกหนึ่งบทบาทในวงการบันเทิงคือพิธีกรรายการครัวคุณต่อยล่าสุดในรายการครัวคุณต่อยเทปวันที่2กรกฎาคม67มีช่วงที่โกติน้ำตาไหลพรากกลางรายการโดยเผยสาเหตุว่าหนูเห็นขนมชนิดหนึ่งแล้วคิดถึงวัยเด็กอันนี้เค้กโบราณจำได้ว่าแต่ก่อนขายชิ้นละ1บาทตอนเด็กบ้านเราจนเพื่อนซื้อมาเราก็ไปขอเขากินแม่ก็ตีเราว่ามึงเป็นขอทานเหรอไปขอเขากินเห็นขนมนี้แล้วส่วนตัวนะอาหนูเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นขนมที่หนูอยากกินตั้งแต่เด็กตอนเด็กไม่มีอะครับเป็นขนมโบราณที่ตอนเด็กหนูเคยเห็นเพื่อนซื้อมามันชิ้นละบาทเองนะแต่บ้านผมไม่มีกินด้วยความอยากกินก็ไปจิ้มของเพื่อนเพื่อนก็ไปฟ้องแม่แม่ก็มาตีหนูเราไม่มีตังซื้อก็อยากขอเขากินลูกเราไม่ใช่ขอทานพอเห็นทุกครั้งเห็นขนมชิ้นนี้แล้วหนูชอบหนูรักมันจากนั้นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเข้าใจความรู้สึกโกติอาทิเราเข้าใจความรู้สึกนี่เหมือนกันเพราะเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมันร้องไห้ตามเลยความรู้สึกนั้นมันกลับคืนมาทั้งภาพทั้งเสียงทุกวันนี้ถ้าเห็นขนมพวกนี้น้ำตาไหลเกือบทุกๆครั้งช่วงเวลาตอนเป็นเด็กมันช่างยากที่จะลืมจริงๆคำว่าหนูชอบมันหนูรักมันผมนี้น้ำตาไหลร้องโฮเลยมันสัมผัสถึงความรู้สึกจริงๆของพี่โกติผมเคยมีความรู้สึกนี้ครับพี่โกไม่มีคือไม่มีจริงๆวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จถึงสำเร็จไม่มากแต่มันคือความภูมิใจและความทรงจำครับเข้าใจความรู้สึกเลยครับผมจะร้องตามเลย